ธรรมะสู่ใจรายการธรรมะได้มาพบปะญาติโยมตั้งหลายหลายสถานีโน่นายยิ่งชายใหญ่น้อยเพื่อสันติภาพนาประชาเป่งป้อยสืบเหตุสารหอยเอาไว้เคลื่อนวิทยุยกมานั่นไซได้ครับได้มีมารายการธรรมะย่อมวาระหลังขอเชิญชวนฟังศรัทธาทุกท่านทุกคนทุกตนทุกองค์เน้อเจริญพรกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนในเวลาโอกาสบัดนี้อัตมภาพพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนหรือพระอาจารย์แก่นสำนักวัดสังคยอมวิหารอุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาจักได้นำรายการมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านเข้าสู่รายการธรรมะยามสายในรายการธรรมะ FM 104.50 วัดฝ่ายหินจักได้นำรายการมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาสาธุชนเราเข้าค่าตั้งหลายโดยเฉพาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณในกุศลและเจตนาของท่านหลวงพ่อพระครูสมุวิชวัตรวรกิจโจท่านผู้อำนวยการขึ้นวิทยุ FM 104.50 วัดฝ่ายหินจักได้นำรายการมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องประจำวันอังคารในโอกาสวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่อาตมาภาพบ่ได้มีภาระธุระศาสนกิจที่ไหนนะก็ได้นำรายการเข้ ามาสู่บรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาศรัทธาณบุญละท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะทุกๆรายการของพระเจ้าประสงค์แต่ส่วนว่าประจำวันอังคารเวลาบ่ายเวลา9โมงถึง10โมงก็เป็นหน้าที่ชั่วโมงของอาตมาภาพที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แนะแนวทางมาแนะนำวิธีทักษะกระบวนการเพื่อกับบรรดาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องศรัทธาเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนในโอกาสประจำวันอังคารเวลานี้อาตมาภาพก็จะได้หยิบยกหลักธรรมเนี่ยมาอูดมาจากกับบรรดาศรัทธาญาติโยมเป็นปกิณกธรรมเรียกว่ารักชีวิตรักชีวิตเป็นชีวิตที่มีความเรียบง่ายมีความเป็นอยู่อย่างสมถะขยันขันแข็งมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นยามที่เขามีความเดือดร้อนชีวิตมาต้องใหญ่โตปะต้องโอแออักขระฐานจะเป็นดอกกุหลาบหรือดอกหญ้าริมทาง
ก็อย่างนั้นนี่เป็นหลักปรัชญาอีกแนวหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้ชีวิตของคนเราทุกคนเฮาเลือกเกิดมาได้แต่จะกำหนดกฎเกณฑ์วิถีชีวิตของตัวเองให้เป็นไปตามที่ตนเองปรารถนาหรือตั้งจุดหมายปลายทางจุดยืนเข้มทิศเอาไว้ให้เต็ม 100% ย่อมมามีและเป็นไปบ่ได้เพราะวิถีชีวิตเป็นกฎของพระไตรลักษณ์ก็เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นมิตรเป็นเพื่อนไปโดยตลอดมีบุคคลบางคนหรือหลายๆคนอาจจะมีความสำเร็จผลในชีวิตของตัวเองได้ลิขิตขีดเส้นเอาไว้แต่ก็นั่นแหละยังมีความลุ่มๆดอนๆขึ้นๆลงๆเหมือนถนนหนทางที่เรากำลังเดินกำลังขับรถนั่งรถผ่านไปผ่านมาก็เหมือนแม่น้ำแต่ละสายแต่ละตีบางทีก็มีน้ำมากบางแห่งก็มีน้ำน้อยบางครั้งก็แห้งขอดบางคราวก็ขุ่นสกปรกที่มีความขุ่นสกปรกก็ด้วยธรรมชาติยังบ่เท่าไรแต่โดยฝีมือของมนุษย์คนเรานั่นแหละน่าคิดเป็นอย่างมากเอาของเอาน้ำที่บ่ดีบ่สะอาดเททิ้งไปทำให้เกิดปัญหามลภาวะเป็นพิษมีความสกปรกแล้วก็จะทำอย่างไรดีชีวิตของคนเราหรือว่าชีวิตของสัตว์ที่อยู่อาศัยในโลกที่กว้างใบนี้ก็เช่นเดียวกันถึงแม้เจ้าของแห่งชีวิตจะอุตส่าห์ประคับประคองหรืออยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์แต่บางครั้งน่ะญาติโยมก็ถูกสารพัดสารเพทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัวเข้ามากระหน่ำทำให้เกิดอาการบางทีก็ด้วยมนุษย์เหมือนกันหรือมีสภาวะของสิ่งแวดล้อมนี้เข้ามากระแทกแดกดันข่มเหงรังแกทำให้วิถีชีวิตต้องพลิกผันไปจากเดิมและเพิ่มเติมสีสันคือเป็นมลภาวะเป็นพิษหันเป็นทิศไปในทางลบจบชีวิตด้วยความทุกข์ครกไปด้วยความเสื่อมความหายนะแต่ด้วยสภาพจิตที่มั่นคงของชาวพุทธโดยแท้โดยยึดหลักเอาหลักของพระพุทธองค์ญาติโยมเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตย่อมทำให้ทุกอย่างคลี่คลายหายร้อนหายหนาววุบวาบวิตกกังวลวาดภาวะเพราะความซาบซึ้งในรสประทับปกติคนเราต้องมีหลักยึดหลักนิเนียวเกี่ยวรั้งเอาไว้บ่ฮื้อมีการโอนไปเอ็นไปตามกระแสของสังคมจนเกินควรหรือก็ด้วยลมพัดลมเพของความบ่จริงใจของคนในสังคมนี้และหลักที่เฮายึดนั้นเราจะเอาอันอย่างมาเป็นความประมาณการเพราะคนในสังคมปัจจุบันเชื่อใจและไว้ใจยากจะเอาบุคคลท่านผู้รู้ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นหลักติดใจเพราะบางทีบางท่านคนบางคนอาจจะฮึความรู้ความมียศถาบรรดาศักดิ์ของเขามาเป็นอาวุธฟาดฟันเขาก็ได้จะเอาสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีมาเป็นลักก็ยังน่ากลัวและจะและเอาเพื่อนฝูงญาติมิตรมาเป็นลักก็ยังน่ากลัวน่าห่วงเพราะการเวลาเป็นสิ่งที่พิสูจน์หัวใจน้ำใจของมวลมนุษย์จะสะดุดเวลาในขณะใดเฮาก็ยังบ่ทราบ
เป็นอันว่ารักหรือสิ่งที่แน่นอนที่สุดนั้นที่เฮาจะนำมาเป็นที่เกี่ยวลังนะเอาไว้นั่นก็คือธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะเป็นอมตะธรรมเป็นสัจธรรมมีวันเวลาที่จะพลิกแผงเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้ข้อดีได้ดีทำชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความบริสุทธิ์ความบ่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนเมื่อคิดดีสิ่งที่ทำคำที่อู้นะเมื่อคิดดีสิ่งที่ทำคำที่พูดก็ย่อมได้ไปตัวกันนะเราจะรู้ทันทีว่าบัดนี้เรากำลังมีความสุขบัดนี้เรากำลังมีความทุกข์และทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายอันนี้เรียกว่ารักชีวิตของเรารักชีวิตของเราอีกประการหนึ่งญาติโยมทั้งหลายเป็นประเด็นสำคัญอย่างมาเดี๋ยวนี้ญาติโยมอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะมันมีฝนมันมีลมมาบางครั้งลมมากับลมแห้งหยาดยมตั้งหลายก็ทำให้สภาวะความเป็นอยู่ในร่างกายของคนแต่ละคนก็เกิดเป็นอาการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดเป็นไอเป็นธรรมดาแต่แล้วเนี่ยความว่าเป็นอาวัตเป็นไอเนี่ยหยาดยมอย่างธรรมภาพจะอู้บอกกล่าวกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเสียงอาจจะบอกใครดีจะใดก็เพราะว่าตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปลายเดือนของเดือนมิถุนาจนกระทั่งตะวันเนี่ยกำลังได้หยุดพักเรื่องของเสียงนะก็อย่างวันนี้ก็จำเป็นต้องอู้ต้องจ๋าเพราะว่าเฮาหายรายการไปหลายครั้งหลายวันหลายประการอู้เป็นปีๆเลยญาติโยมนะอู้เป็นปีๆเป็นเดือนๆนะก็อาตมาภาพก็เลยต้องขออภัยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาเสียงอาจจะบ่ค่อยเปล่งวะตัวใดก็เพราะว่าอากาศมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงใจเสียงใจอย่างน่าญาติโยมเวลาสอนนักเรียนเวลาสอนญาติสอนโยมตั้งขึ้นวิทยุก็ไม่ได้หยุดได้ยั้งเนาะรายการแต่ละรายการก็มีประจำสัปดาห์ก็6ชั่วโมงนะครับต้องอู้เต็มๆญาติโยมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอยู่เป็นไปคำว่าลมเพลมพัดลมอัศสะปัสสะลมหายใจเขาเข้าลมหายใจออกมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งที่จะนำมืดใจชีวิตมนุษย์และสัตว์อยู่รอดไปได้แต่ไม่มีแต่หายใจเข้าบ่มีการหายใจออกก็อึดอัดนะญาติโยมทำให้เกิดอาการพร้อมกันนั้นเมื่อมีแต่หายใจออกบ่มีการหายใจเข้าก็ทำให้ผิดปกตินะก็บ่ดีก็ต้องลาโลกรับนับสังขารไปเป็นธรรมดาเมื่อมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเมื่อมีลมหายใจออกก็ต้องมีลมเข้านี่ก็ว่าเป็นลักษณ์ของธรรมชาติเป็นลักษณ์ของธรรมชาติญาติโยมทั้งหลายมนุษย์หรือปุถุชนหรือคนญาติโยมในโลกนี้มีจิตหลายระดับบางคนระงับจิตต่ำบางคนระงับจิตสูงเขาทำดีก็ว่าเขาด่าก็ว่าโมโหโกรธาเลยบ่รู้ว่าจะเอาอันอย่างดีจะเอาอันอย่างมาเป็นรังวัดเกี่ยวกับจิตของคนประเภทนี้คนที่มีจิตระดับปานกลางขึ้นลงเอาแน่เอานอนมาได้มองในแง่ดีบ้างมองในแง่ร้ายพ่องในญาติโยมและตัดทั้งหลายอ
แล้วก็ในลักษณะของผู้คนเขาทำดีกันก็ยังมองแง่มองงอนไปในทางเสียหายเผลอๆเขาก็คุ้มดีก็คุ้มร้ายเฮิมเฮ่เฮิมเฮ่นะอยากยมคนมีระดับสูงแน่นอนที่สุดเห็นผู้ใดเห็นอันยังก็มีเหตุมีผลดูว่าอันยังคืออันยังใครคืออันยังใครคือใครเขาและเราเป็นอย่างไรสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นเช่นใดและก็จะเป็นไปอย่างไรวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะอีกประการต่อไปหรือไม่วันนี้เขาเป็นคนที่ดีพรุ่งนี้เขาจะดีต่อไปหรือเปล่าและวันนี้เขาเป็นคนเลวต่อไปเขายังจะเป็นคนเลวต่อไปอีกไหมต้องบวกลบคูณหารไต่ตองโดยใจปัญญาเป็นผู้กำกับยกย่องสรรเสริญผู้มีความประพฤติดีประพฤติชอบประยกย่องบ่ส่งเสริมผู้มีความประพฤติเลวปฏิบัติชั่วแต่เฮาจะเอาอันอย่างมาเป็นเครื่องมามาตรวัดว่าผู้นั้นผู้นี้มีระดับจิตเป็นอย่างไรจะสูงจะต่ำจะปานกลางก็ต้องเอาหลักของพระพุทธองค์มาเป็นเครื่องมาตรการวัดพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ว่าสภาวะธรรมทุกอย่างมีใจเป็นประธานเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจเมื่อใจดีมีคุณธรรมการกระทำคำที่อู้การเขียนการขีดก็ดีไปตวยมีอุปกาอุมีอุบาสิกาตั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลเขามีความคิดในทางดีมีจรรยาบรรณในความคิดคิดในทางที่สร้างสรรค์ฝนกำลังตกอยู่พรำพรำเป็นพระเปลือยกายส่งน้ำอาบน้ำก็มนุบดาปฏิชินบนินทาว่าร้ายก็ไปทูลขออนุญาตกับพระพุทธเจ้าก็ขอถวายพระอาบน้ำฝนเกาะพระนะแก่พระตั้งหลายเพื่อลือจะได้หรือพระนั้นแต่ละโลกได้ใจพระอาบน้ำในทุกแห่งจะเป็นที่ลับตาหรือในที่แจ้งในห้องน้ำก่อใจด้วยในที่ต่างๆก่อใจได้ด้วยพระพุทธองค์ก็ทรงอนุเคราะห์อนุโมทนาสรรเสริญเจริญพรจึงเป็นประเพณีตั้งแต่บัดนี้จนถึงบัดนี้มีการถวายพระอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์องค์เจ้าและสามเณรแล้วก็ทำให้ได้รับอนิสงส์ทั้งด้านจิตใจรวมทั้งสุขภาพทางกายไปตัวจิตใจที่มีความชื่นเบิกบานเพราะได้ทำเออแก่พระสงฆ์สามเณรผู้มีระเบียบวินัยจะได้มาต้องเปลือยกายส่งน้ำผิวพรรณก็มาเศร้าหมองเพราะพุทธองค์ทรงตัดเอาไว้ในทานสูตรว่าการให้ผ้าเป็นทานเป็นการให้ผิวพรรณการให้ผ้าเป็นทานเป็นการให้ผิวพรรณทำให้เนื้อหนังบางสังนะผิวพรรณวรรณะของเราดูมีน้ำมีนวลบ่แก่เกินวัยพุทธผ่องสองยองใหญ่อยู่เสมอแล้วก็ญาติโยมตั้งหลายทั้งนี้ก็อยู่ที่เฮามีความตั้งใจมีเจตนาฮื้อจริงๆแต่เมื่อฮื้อโดยบ่จริงก็เป็นไปตามนั้นแหละตรงกันข้ามครับในยุคนี้ในสังคมยุคโทรศัพท์มือถือยุคเทคโนโลยีไร้เทียมทานสังคมก้มหน้าเห็นอะหยังเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับเจ้าเรื่องนิดเดียวก็มีโคมๆดังยิ่งกว่าตีปิ๊บตีละครั้งปากต่อปากคำต่อคำปากต่อปากปากกาต่อปากกาเสียงต่อเสียงขึ้นต่อซึ่งใส่พริกใส่เกลือเพิ่มพริกไทยใส่ดีปรีคือมันเผ็ดๆมันร้อนๆแสบๆคันๆจนน้ำมือวงการทรงต้องระสำระสายภาพรวมแห่งพระพุทธศาสนาก็พลอยมีความมัวหมองไปตัว
จึงได้คิดถึงข้อคิดคติพจน์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสำเนียงท่านได้กล่าวไว้ว่าคนดีชอบแก้ไขคนจะไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติเตียนคนจิตเพี้ยนมิจฉาทิฏฐิตกนรกบกไหม้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดเป็นคนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายก็เป็นข้อคิดคติเตือนใจถือกรรมนาพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความตั้งใจรับฟังรายการธรรมะยามสายพ่อพระกรรมนาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกตนทุกองค์เพื่อเป็นกุศลและเจตนาอันเกิดจากจิตจากใจของเราท่านทั้งหลายคือบังเกิดมีมากับชีวิตของคนเราท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนในโอกาสวันนี้ที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญกุศลบารมีฮื้อก่อเกิดจากความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการในชีวิตของคนเรานั้นหากว่าเราท่านทั้งหลายได้มาประสบพบเจอในวิถีทางในวิถีชีวิตของเราท่านทั้งหลายแล้วก็ขอให้ชีวิตของเรานั้นจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในวิถีชีวิตวิถีทางแห่งความขยันหมั่นเพียรเหมือนดังคำที่กล่าวว่าวิริเยตุกมะจิตติบุคคลจะล่วงความทุกข์ยากลำบากก็ด้วยความเพียรญาติโยมทั้งหลายเหมือนดังคำกลอนที่กล่าวไว้ในชีวิตว่ายามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุดเสียงฟ้าแม้เทวายังสงบหลบทางให้จะหยิบดาวคว้าเดือนชมก็สมใจไม่เคยไร้ญาติมิตรสนิทกันประคองตนให้รู้สูงค่าอย่าต่ำตกจะซ้ำอกรักกับชังยังผกผันมิตรกายเป็นศัตรูคู่แค้นกันความสัมพันธ์ก็รวยลาน่าเศร้าใจอันมนุษย์ร้ายกับดีมี7ครั้งพลาดแล้วปั้งอย่าไปกลัวตั้งตัวใหม่เงินเกียรติยศมีอยู่กับผู้ใดก็ไม่ไล่มากพี่น้องของเพื่อนเอ่ยญาติโยมทั้งหลายก็เป็นคติธรรมนำใจคือเราท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาในหลักของความเป็นมนุษย์แต่ก็ในชีวิตของคนเราก็จะนำพากับชีวิตประสิทธิ์ซึ่งความดีซึ่งความงามมาปรากฏในปกิณกธรรมในตัวตนในชีวิตประสิทธิ์พรความดีนะก็บอกกล่าวกับตัวเราว่าเมื่อเราทำตัวคือมีค่าชีวิตของคนเฮาก็จะมีความสุขแต่ถ้าตัวเฮามาทำตัวมามีค่ามันก็ไร้ค่าอยากไปทางใดก็มามีความสุขกายมันมีความสบายใจนึกคิดอันใดก็ประจุประจอดประรอดประตึงนะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพได้ขยายได้ชี้แจงเป็นเหตุเป็นกุศลเป็นความดีคือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่าน
ที่มีความตั้งใจรับฟังรายการธรรมะยามสายในโอกาสบัดนี้ก็เจริญพรญาติโยมที่ได้รับฟังทุกๆท่านทุกๆคนญาติโยมทั้งหลายอย่างตอนนี้นะอาตมาภาพนี่ก็บ่ค่อยไหวนะมันเป็นวัดน้ำโมกมันไหลต้องขอสุมาไปกัมปนาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาในการที่ไลฟ์สดด้วยการพักผ่อนนี่เป็นสิ่งสำคัญพักผ่อนน้อยเนี่ยก็ทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมาได้มีมาเนาะดังนั้นแล้วดีร้ายทุกอย่างมีมาแต่ไทยจะดีจะร้ายอยู่ที่สันดานอยากนักจะแก้ไขได้โลคาพยาธิย่อมเกิดขึ้นครับตัวตนความคลิปเสมือนไฟโลกร้ายโลกมะเร็งต้องใจพระคาถาว่าโอมปินิพิจารณามหาพิจารณาเนอะอยากโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มีความตั้งใจในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกสิ่งอย่างที่ได้มาประจบพบเจอในสิ่งที่เป็นลักษณะของคุณงามความดีทำความดีไว้ความดีก็มาหายไปไหนก็จะอยู่ในอกในใจของอุราศทายาทโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านในโอกาสวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับญาติโยมทั้งหลายที่ได้มีการรับฟังธรรมะยามสายของคลื่นวิทยุ FM 9 FM 104.50 เนาะญาติโยมทั้งหลายเมื่อรับฟังรายการแล้วก็ขอให้รายการธรรมะจงเป็นปกิณกธรรมธรรมดีงามกับชีวิตของทุกคนทุกท่านอันที่จะได้รับฟังเพื่อเป็นกุศลและเจตนาเนอญาติโยมทั้งหลายแต่วันนี้ก็มีโอกาสไปร่วมงานของโรงเรียนเมธีวุฒิกรโดยการที่ว่าได้ครบวาระ78ปีเมธีวุฒิกรเป็นวันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนก็ได้ไปเป็นทรงพิธีอาราธนาเจริญพุทธมนต์และก็ปังสกุลรูปเหมือนของหลวงพ่อพระสุเมธมังคลาจารย์อดีตเจ้าคณะภาค7อดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุริบุญชัยอดีตผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเมธีวุฒิกรก็ได้มีการไปร่วมมอบทุนคือกับนักเรียนที่ด้อยโอกาสได้ก็ได้ศึกษาเรียนในโรงเรียนตัวจำนวน12ทุนอันนี้ก็ถือว่าพยายามช่วยเหลือสังคมคือสังคมนั้นมีภาวะที่ดีงามงดงามในอกในใจเพราะฉะนั้นญาติโยมอนุโมทนาร่วมกับอาตมาภาพเด้อที่ได้รับฟังรายการธรรมะแล้วก็ขอให้รายการธรรมะจงอยู่คู่กับบรรดาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเราตักทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้รับฟังในโอกาสธรรมะยามสายกับพระครูปรัชญ์กิตติพงษ์กิตติโสภโนหรือพระอาจารย์แก่นสำนักวัดสังคยอมวิหารอุโบสถม
ไม้สักทองทรงล้านนาในโอกาสธรรมะประจำวันอังคารธรรมะประจำวันอังคารเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้สักการะบูชายังความดีความงามยังบุญกุศลที่จะติดเตื้อติดตัวของศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสักขานามูลเราตั้งทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านในครั้งนี้ถวยเนื้อญาติโยมในว่าโอกาสวันนี้นะก็ใกล้เข้าสู่เทศบาลเทศกาลเข้าพรรษาทางวัดสันคยอมตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเจริญพรญาติโยมได้ประกาศสิ่งเป็นกองบุญซึ่งเป็นกองกุศลโดยเฉพาะแล้วจะได้มีกิจกรรมประจำวันเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาคือตั้งแต่วันที่สามนี่ก็จะมีการฟังเทศฟังธรรมนะแล้วก็มีการถวายตานพระห่มพระธาตุแล้วก็งานกุศลเวียนเทียนในรอบอุโบสถวิหารลานพระธาตุเจดีย์และก็เจริญพรได้มาทำวัดประจำทุกวันช่วงเย็นตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเวลา2 ทุ่มแล้วก็ทำวัดก็จะมีการปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์ทุกๆวันแล้วก็จะมีวันพิเศษก็จะมีการ บวชเนกขมะบารมี ในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเนอะเจริญพรแม่แสงลาใจค่ะแม่เจ้าอนุโมทนาวันนี้10 โมงนะแม่จะออกไปหานะคะแล้วต้องดูก่อนเนาะอย่าหมูรายการเนี่ยได้ยินได้แจ้งมาเจ้าเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวต้องงานนี้ก่อนเนาะจ้าวันทุกเจ้าเดี๋ยวต้องดูก่อนเนาะเดี๋ยวก็ดูฟังเตี้ยใจเย็นจ้าอนุโมทนาเนอะแม่แสงลาในโอกาสปฏิก็อนุโมทนาขอบคุณกับแม่แสงล่าแม่ขันแก้วทงรักจากด้านหนองหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้ตากได้ตายในโอกาสบัดนี้ได้ทักได้ทายเข้ามาในการชัดรายการแล้วก็จะมาห่วมที่วัดนะจะมาตามเตรียมพรรษาก่อนอนุโมทนาขอบคุณกับแม่ตวยเดี๋ยวต้องดูก่อนจะแจ้งไปให้แม่เด้อผู้มาเจ้านะเพราะว่าเฮาบ่ฮู้รายการว่าจะไปที่ไหนอย่างไรอย่างโอกาสนี้ก็ศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านเรามีความตั้งใจประพฤติดีงามกดงามความสุขและความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแห่งชีวิตประสิทธิพรประเดี๋ยวนี้จิตใจของคนเฮานั้นไว้ใจกันบ่ค่อยได้นะญาติโยมต้องระมัดระวังอย่างกรณีที่ข่าวจังหวัดเชียงใหม่ก็น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเปิ่นบอกว่าเปิ่นไปทำการ
หลักรถดีบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพหลักรถมาแล้วเอารถตัวเก่าไปจอดไปจอดแล้วก็ไปวิ่งราวจริงราวยังสร้อยทองรูปพรรณของร้านใหญ่เนาะได้มาถึงถาดหนึ่งแล้วก็เสด็จปิกไปแห่งกรรมปิกไปจะไปเอารถตัวเองปรากฏว่าตันสักครับนะความผิดนี่นะญาติโยมเขาทำคนเดียวนึกว่าไผ่บ่ฮู้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนการเป็นอยู่การทุกอย่างทุกประการที่เป็นไปเป็นมานั้นนะก็ได้รับการควบคุมจากทางเจ้าหน้าที่อย่างเข้มแข็งสุดท้ายก็ได้ลักได้คนที่ลักขโมยและแถมมาปอกฆ่าเปิดตายแห่งกรรมอันนี้ก็น่าสลดใจนะใครประเป็นภัยบ่ฮู้นะนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธต้องมันประพฤติปฏิบัตินะต่อสู้กันและกันด้วยความสุจริตอย่าไปทุจริตนะถ้ามันทุจริตไปแล้วสังคมมันบ่มีความสุขญาติโยมนะดังนั้นแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจรับฟังรายการนี้แล้วก็ขอให้จงเป็นปฏิพรสอนใจเอื้อญาติโยมได้สร้างความดีลำดับต่อไปจะได้เจริญพรญาติโยมในสายนะของเมสเซนเจอร์ทักทายเข้ามาเจริญพรกับพนันอินสมตะปินเจริญพรกับคุณโยมปีรวิทย์ชัยวันเจริญพรกับคุณโยมไพลินขันธนาเจริญพรกับคุณโยมปินจริยาติติประสาทเจริญพรกับแม่จันเป่งเจริญพรกับคุณโยมสมพงษ์ปู่ละหงเจริญพรกับคุณโยมเรวัตพุทธินันท์ไวสาท่านเจ้าอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธอิติปิแม่อภรกันตมีน้องคนเดิมหนูแบบค่ะแล้วก็โยมปานีแล้วก็แม่ครูนรินทร์รัตน์แม่ครูอ้อมวันนาตวานี้ได้ไปแสดงความยินดีเรียบร้อยสว่างอกสว่างใจวันที่เปิ่นได้จัดงานฉลองเกษียณไม่ได้ไปสักกับก็ขอตั้งจิตบุญนี้ที่แม่ครูอ้อมแม่ครูนรินทร์รัตน์วันนาได้สร้างสมสร้างคนเป็นคนสร้างคนเป็นมนุษย์ได้เห็นหูหลายอย่างหลายประการก็ขอเป็นประสาทประสิทธิ์ประสาทวิชาเหล่านี้เป็นความสุขความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองแห่งชีวิตประสิทธิพรความดีต่อไปนะแล้วก็สะร้อนฮือไทยแม่นั้นแม่ครูดลินรัตน์แม่ครูอ้อมวันนาได้มีความสุขความเจริญพ้นทุกยากภาคสิริทุกนะหรือได้ถึงสุขไปในกาละเวลาดีตวยเนอก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจปรารถนาเนื้อคิดสิ่งใดก็ขอพุ่งบาทปรารถนาทุกประการเนอนะก็ขอเจริญพรอนุโมทนาตอนนี้ท่านใดจะเจริญพรสายนาใหม่ก็เจริญพรมียายนิวยายนาโนครูแอดรัชดากรแล้วก็หมายมีแม่เรียนกุมารีรัตน์แม่ดีดีแม่ลิมดิษพรได้ทักทายอาตมาภาพว่าขอฝากบอกบุญในโอกาสที่ได้สร้างกองละ300คือการรับเป็นเจ้าภาพห้องทางพ
ุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นคุณโยมแม่นีนี่ลิ้มดิสพรก็ขอฝากอัตมาภาพกองละ300บาททั้งหมด40กองนะใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมสนับสนุนห้องของพุทธมณฑลห้องละ 30,000 เนี่ยที่แม่รับเป็นเจ้าภาพตั้งมาแม่ตั้งไว้แม่ก่อนจะเป็นผู้เจริญพรบริวารต่างหลายตำปวงร่วมทำบุญกับเพียงกองละ300บาทก่อนอนุโมทนาขอบคุณกับแม่ที่ได้ตั้งไว้แล้วก็ได้มาฮือประชาสัมพันธ์ญาติโยมท่านใดเด้อก็จะได้ตายใจถูกจะร่วมทำบุญก็แจ้งมาที่ธรรมภาพที่ว่ากองละ300หรือว่าจะแจ้งไปยังแม่นินี่นินมิสพรเรียนกุมารีรัตจามเทวีศรีสิริยาไทยบ้านปะเศร้าตำบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำปูนมาได้โอกาสนี้ตัวเนอร์ก็เจริญพรกับน้าน้องคนเดิมเจริญพรกับคุณโยมแม่ศิริการแม่ครูศิริการเฟยศรีแล้วก็บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มีความตั้งอกตั้งใจรับฟังอันมีคุณโยมแม่ครูสุริพรได้ทักทายมาในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณในกุศลเจตนาตอนนี้เปิดโอกาสเด้อญาติโยมเบอร์โทรศัพท์096262-9694 096-262-9694 อนุโมทนาขอบคุณก็มีเพิ่มเติมของข้อความหมายมีคุณโยมคันหนึ่งคำฟูเนอร์ก็ได้ทักทายเข้ามาในรายการของข้อความเพจเซนเจอร์อนุโมทนาขอบคุณครับทุกสายรายการเนอร์บรรดาญาติโยมอาจจะฟังอัตมาภาพในคลื่น 104.50 ก็จะได้ตายจะถูกจะโทรศัพท์มาเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้ดับสารธรรมมาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอันเป็นธรรมะธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเข้าสู่อกสู่ใจเข้าสู่การรับฟังน้อมรับฟังนำไปปฏิบัติคือจิตใจของเราดีและคือเกิดอิสรภาพที่เกิดจากสันติภาพที่เกิดจากความเป็นอิสระสันติคือความสงบมีอิสรภาพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขก็ขออนุโมทนาขอบคุณครับทุกคนทุกท่านเด้อ0962629694ในช่วงว่างเวลาเข้าพรรษาญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในช่วงเข้าพรรษาเป็นเจ้าภาพถวายเตียงนะถวายเตียงก็เฮาเอาเป็นนำหมู่ชุดละ300บาทเนาะญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพก็เจริญพรได้ก็หมายมีแม่ครูเรียนทองจันทีร่วมทำบุญมาพร้อมผ้าน้ำฝน500บาทแม่แสงลาแม่ขันแก้วถุงลักก็ร่วมบุญมาอีก500บาทแล้วก็ยังมีศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านอันหมายมีแม่ครูแผ่วพันชัยวงศ์พร้อมครอบครัวก็ได้มาถวายตันเตียนอีก500บาทนะก็อนุโมทนาขอบคุณ600บาทอันนี้ก็เป็นบุญกุศลเนอะญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมก็เชื้อเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญโทรศัพท์เข้ามาได้สร้างสมบุญทำความสุขมาให้ได้กับตัวตนตัวของเราทั้งตัดทั้งหลายอันจะเกิดมีความสุขมีความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการจะได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกท่านทุกคนเด้อนี่ก็
จริญพรญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทักทายเข้ามาเอื้อเอ่ยเข้ามาในรายการธรรมยามสบายสบายสไตล์สายยามสายสไตล์ยามสายของวันอังคารพระครูปรัชญ์กิตติพงศ์กิตติโสภโนอันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณครับการทักทายของคุณโยมนาชากาแฟแล้วก็มามีป้อนานอินสมตะปินร่วมทำบุญอีก500บาทในบารมีนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณครับป้อนานอินสมตะปินเทรนเนอร์ที่ได้ร่วมบุญในการถวายจตุปัจจัยที่จะได้ถวายเทียนพรรษาเล่มหน้าหมูซึ่งเป็นเล่มที่จะจุดตามที่บริเวณหน้าพระเจ้าตันใจบริเวณหน้าพระเจ้าตันใจบนศาลาปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของคณะสัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทายกทายิกาสัทธานามุลตัตทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกตนทุกองค์เนอในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันการที่มีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นบุญเป็นบารมีสร้างสมกุศลไว้ผลความดีมันก็จะเกิดมีมากับตัวตนของเราและท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณครับทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังและก็ได้มีส่วนร่วมในกิจการงานทุกอย่างทุกประการความดีของเราท่านทั้งหลายไม่หายไปไหนก็จะติดเดือดติดตัวตนของเราท่านทั้งหลายเจริญพรกับแม่จันเพ็ญคำโพธาเนอะแม่จันเพ็ญคำโพธาได้ทักทายเข้ามาเอื้อนเอ่ยเข้ามาในรายการโอกาสนี้ก็เจริญพรกับแม่ตวยได้ทักทายเข้ามาในกล่องข้อความในสายบุญสายกุศลนะสายบุญนะอันเป็นสายบุญสายกุศลญาติโยมนี่กดไลค์กดแชร์เทรนเนอร์ยินดีกับทุกท่านทุกคนทุกคนทุกท่านที่มีความตั้งใจเผยแพร่ความดีเผยแพร่ความงามคือประสิทธิ์พรซึ่งความดีขอคือทุกคนจงตั้งใจประสิทธิ์พรความดีกันทุกคนทุกท่านเนอะอนุโมทนาขอบคุณเอาละในโอกาสนี้ก็คงจะได้อำนวยพรทายรายการเนอะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับฟังรายการในโอกาสนี้ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มีความเจริญมุ่งมั่นมีความตั้งใจอันจะเกิดความดีงามที่จะก่อเกิดความสุขความเจริญในหน้าที่กิจการงานทุกอย่างทุกประการขอเจริญพรญาติโยมด้วยคำปณิธานที่มีความตั้งใจว่าขอเดชะพุทธรัตน์กับจัตทุกให้มีสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นร้องไปขอเดชะสังฆรัตน์กำจัดโรคให้ไร้โศกชื่อชนยิ่งอายุไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังชัดชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีคูณก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับกุศลเจตนาของศรัทธาทุกคนทุกท่านมีอายุวันนะสุขะพละตนาสารสมบัติทุกท่านทุกคนด้วยเทอญเจริญพร